เรามีข้อมูลที่คอลัมน์ B เป็นแบบนี้นะทั้งหมดมีประมาณ600แถวสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการนำรายชื่อเนี่ยมาวางไว้ด้านข้างนะผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือที่คอลัมน์ F แล้วก็คอลัมน์ G นะในที่นี้ต้องการแนะนำในการใช้ความรู้พื้นฐานไปแก้ปัญหาโจทย์ในลักษณะนี้นะครับกฎกติกาของการแก้ปัญหาตรงนี้บังคับว่าข้อมูลทุกๆชุดต้องมีจำนวนแถวเท่ากันนะนั่นก็คือว่าตรงนี้1 2 3 4 5 6พอขึ้นชุดที่2ก็จะเป็น1 2 3 4 5 6ชุดที่3ก็จะเป็น1 2 3 4 5 6เท่ากันจนถึงชุดสุดท้ายนะครับถ้าทุกแถวมีจำนวนชุดข้อมูลเท่ากันเนี่ยเราสามารถทำแบบนี้ได้นะตรงนี้คีย์เท่ากับเข้าไปนะครับเท่ากับ B2ตรงนี้คีย์เท่ากับ C2 กด Enter แล้วก็ Copy ลงไปถึงตรงนี้นะพอได้แบบนี้เนี่ยครอบทั้งหมดนี้นะครับนำเมาส์มาวางไว้ตรงนี้ Double Click เพื่อทำการ Copy นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกันเป็นแบบนี้ลงไปจนถึงข้างล่างเลยนะพอได้แบบนี้นะเราต้องไปตัดสูตรทิ้งไปโดยการครอบข้อมูลทั้งหมดนี้ Ctrl C คลิกขวาวาง1 2 3ลงไปเลยนะวางแบบเพจ value ลงไปนะครับเพื่อตัดสูตรทิ้งไปก่อนจากนั้นเราก็ต้องไปลบชุดนี้ออกนะครับชุดที่มันเท่ากันตรงนี้นะลบออกวิธีลบง่ายๆทำแบบนี้นะครับตรงนี้คีย์เท่ากับถามว่า B2 เท่ากับ C2 หรือไม่จากนั้นก็ copy ลงไปข้างล่างนะครับพอได้แบบนี้เนี่ยให้ไปทำฟิลเตอร์แล้วไปลบรายการที่เป็นจริงหรือว่าเป็น true ออกไปที่ data เลือก filter ตรงนี้เลือก true นะโอเคจากนั้นก็ครอบทั้งหมดนี้เลยนะกดปุ่ม delete เพื่อลบค่า true ทิ้งไปเราจะเหลือเฉพาะค่า false หรือว่าค่าที่เป็นเท็จตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะไม่ใช่แล้วเราก็ลบทิ้งไปนะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบที่เราต้องการนะครับจนถึงข้างล่างเลยนะหลักการก็จะเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องการอธิบายก็คือว่าต้องการให้ผู้ที่ใช้ Excel ใหม่ๆหรือผู้ที่เริ่มใช้เนี่ยสามารถนำความรู้พื้นฐานไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆได้นะครับท่านสามารถติดตามแมวใหญ่ได้ทางเว็บไซต์ Facebook หรือว่า YouTube จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกในการใช้ Excel กันทุกคนสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ